สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมุกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้มาในรีวิวผลิตภัณฑ์ถูกและดีเพราะมีคุณขอมาค่ะก่อนที่มุกจะไปอังกฤษเนี่ยมีรุ่นน้องขอมาว่าพี่มุกกี้ค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีหน่อยก็มารีวิวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายอันที่ถูกและดีมากบางตัวนั้นดีกว่าไฮเอนด์ด้วยแล้วแบบเป็นแบรนด์ธรรมดาจริงๆแล้วดีกว่าด้วยมาเริ่มกันที่อันแรกนางเอกของคลิปนี้สีจันค่ะแป้งนะคะสีจัน perfect for oily skin translucent powder เป็นแป้งเซตเครื่องสำอางเซตรองพื้นเหมือนกับ Laura Mercier translucent setting powder นั่นแหละนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย work มากๆนะคะ1ทํามีอัม10กรัมนะคะเปิดออกมาพับสวยมากเขาบอกว่าทำมาที่พับที่ญี่ปุ่นนะเออแบบเนี่ยพอเราเติมไปหน้าเราก็จะแมตต์มากๆแล้วแบบสวยด้วยเดี๋ยวเปิดทำให้ดูมันจะผ่องอะค่ะแล้วก็เราไม่ต้องมากังวลเรื่องความมันเลยเพราะว่าบอกลาความมันได้เลยอะกับแป้งตัวเนี้ยนะคะที่สองก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกเพราะนะคะเขามีถาดเลื่อนโอ้โหเราเป็นคนที่ภูมิแพ้ขึ้นง่ายมากนะคะแบบจับโดนก็จะคันๆแหละอ่ะมานอกเรื่องอันนี้ค่ะแป้งเนี่ยเราหมุนได้ถ้าเราไม่อยากให้มันหกเนี่ยนะคะเราก็ปิดรูเนี่ยมันก็จะไม่หกมันจะเหลือแป้งที่ค้างอยู่เฉยๆแต่ถ้าเราต้องการเปิดรูเนี่ยเราก็หมุนให้มันตรงกับรูปดาวนะคะแป้งตัวนี้ดีมากหน้าไม่มันเลยดีกว่าแบรนด์ไฮเอ็นที่เคยใช้ที่เจอตัวตัดตัวแทนแล้วเลยซื้อมา3กระปุกกระปุกละ280บาทเท่านั้นนะคะเลิศสีจันบอกเลยว่าเลิศใช้ทุกสีผิวสีรองพื้นไม่ดรอปไม่เปลี่ยนใดๆทั้งนั้น perfectกดไลค์นะคะเปิดออกเขาบอกว่าขายที่อเมริกาด้วยนะกล่องมันจะเป็นนูนๆแล้วก็มันก็จะมีสกรีนนูนๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีคู่มือของเขานะว่าเขาทำมาจากอะไรบ้างนะคะ work กดไลค์กดเลิฟเลยทีเดียว2ค่ะรองพื้นรองพื้นขอยกให้ L'Oreal Lumi Magic Light Infusion Foundation นะคะเป็นรองพื้นเนื้อน้ำนะคะแต่ค่อนข้างจะแบบไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์จะวาวๆนิดนึงเรารู้สึกว่าหน้าควรจะสุขภาพดีเพราะว่าเนื้อเนี้ยมันจะไม่แมตต์มากแล้วพอลงสีจันไปมันจะพอดีมากวันนี้เราทามานะคะเนี่ยมุกกี้ใช้อยู่เป็นสี N1 Ivory Pure Pearl นะคะมันก็จะวาวๆนิดนึงไม่มากนะคะแล้วก็ปกปิดใช้ได้คือเราบิวเลเยอร์การปกปิดได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์แป้งบ้างที่เป็นแป้งพับอ่ะยกให้มิสทีนนะเขาเด่นหลายรุ่นอันนี้มิสทีน Lady MV Shape Super Powder SPF 25 PA บวกบวก Made in เกาหลีนะคะอันนี้คุณอ้ามเป็นคนโฆษณาเนื้อถ้าต้องการวันไหนต้องการความเนี๊ยบจริงๆเนื้อตัวนี้จะค่อนข้างหนามากแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆแต่ตัวเนื้อจะค่อนข้างออกส้มๆนิดหนึ่งใครที่ผิวขาวเหลืองจะเวิร์กนะคะถ้าวันไหนต้องการความกริบเนี่ยมุกกี้ก็ต้องลงอันนี้ทับนะคือมันไม่ใช่ว่าแบบแป้งทารูเซ่นมันเป็นแค่การเซตรองพื้นไม่ให้มันไหลไม่ให้มันเยิ้มระหว่างวันเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์ครีมบรัช Can Make Cream Chic นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์10นะคะหาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่แพงมิสทีนั้นจะ100กว่าบาทส่วนตัวนี้จอน500มั้งคะไม่ถึง500บาทขอให้ลงทุนกับรองพื้นสักนิดนึงแต่ว่าเวิร์คจริงๆนี่ค่ะครีมชีคของ Can Make นะคะมันจะเป็นครีมทูพาวเดอร์รู้สึกว่าทาแล้วไม่ทิ้งความมันบนผิวหนังน่าใช้เหมาะและดีมีหลายสีให้เลือกมากๆเพอร์เฟคมากนะคะลองไปดูกันต่อไปบรัชแบบแป้งฝุ่นนะคะเป็นของ Essence Brush Up ค่ะเป็นรุ่นเนี้ยเป็นสี Pinky Flow ปกติมันจะเป็นแบบรุ่นชมพูส้มจำได้มั้ยรุ่นนั้นจะดังแต่ว่าตัวเราไม่ชอบสีผสมกันเท่าไหร่เราเลยชอบชมพูไล่ระดับเพราะว่าเนี่ยมันจะมาได้สวอชที่เป็นชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มเห็นป่ะคะมันแบบในอันเดียวกันมันมี2สีเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะได้2โทนเนื้อค่อนข้างพาวเดอร์มากๆเหมือนกันแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าจิกเครื่องสำอางได้ง่ายนะถ้าใช้แปรงจิกเครื่องสำอางขึ้นมาได้ใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่เปลืองนะคะเม็ดละเอียดใช้ได้ทีเดียวก็ดีนะวันนี้ก็ปัดมาแต่ผสมกันอื่นด้วยมันก็เลยค่อนข้างแบบบรอนเซอร์อีกวันนี้ก็ปัดบรอนเซอร์ตัวเนี้ยเวิร์คที่สุด NYX Smooth Skin Bronzing Face Powder สี Sunny นะคะเนี่ยวันนี้คอนทัวร์ใช้ NYX นะคะคือมันดีแล้วใช้ตลอดทั้งสันจมูกทั้งทุกอย่างเลยก็เพอร์เฟคมากๆกับ NYX นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะต่อไปค่ะไฮไลท์นะคะเป็นของ ELF ก็ร้านฮิ้วก็จะมีนะอยู่ประมาณ 120-150 บาทเป็นเนื้อวาวๆสีขาวนะคะไว้ไลท์ตามสันจมูกไว้ไลท์ตามตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปหาดูกันดีจริง
มากันที่ตาบ้างนะคะ perfect ที่สุดคือจริงมุกกี้ชอบทูทูมากกว่าแต่มันหาซื้อยากใช่ไหมอ่ะเมลินดาแล้วกัน quick eyeliner super waterproof ค่ะเป็น eyeliner gel แบบดินสอซึ่งเราสามารถบิวได้แล้วก็เบลนด์ได้ถ้าสมเนี่ยเห็นปะมันสามารถเบลนด์ได้ถ้าเราต้องการทำ smoky eye แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราเขียนแป๊บหนึ่งมันก็จะแห้งแล้วก็เซตตัวอยู่ได้ทั้งวันนะคะกันแดดกันน้ำกันฝนเนี่ยวันนี้เขียนมาด้วยนะคะต่อไปนะคะคิ้วค่ะเมลินดาเหมือนกันอันนี้เป็นสีred brown นะคะเป็น smart auto brow pen liner ค่ะเป็นแบบออโต้ไม่ต้องเหลามีสปูลี่ข้างหลังด้วยนะคะสีประมาณนี้นะคะมีน้ำตาลแดงแล้วก็เวิร์กมากกันน้ำกันฝนวันนี้เขียนมานะคะสังเกตว่าคมชัดลึกมากๆสุดท้ายค่ะผลิตภัณฑ์ปากค่ะที่ชอบที่สุดคือ Etude House นะคะ Dear Darling Tintนะคะซึ่งปกติมันจะมีสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยแต่พอดีรุ่นนั้นมุกกี้หมดแล้วยังไม่ได้ไปซื้อก็เลยเอารุ่นนี้มาให้ดูแทนมันเป็นรุ่นนีออนก็คือจะเป็นชมพูแบบม่วงๆนีออนนึงแต่ว่าถามว่าผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะก็อยู่ติดทนนะคะก็ไปหาซื้อกันดูได้ค่ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีมีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องมาซื้อของแพงตลอดเวลาเพราะมุกกี้เนี่ยก็ใช้ทั้งแพงทั้งถูกผสมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนใครมีอะไรเด็ดถูกและดีคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ